สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนบทที่5การบวกลูกคิดแบบญี่ปุ่นผลลัพธ์ไม่เกิน10ขั้นตอนในการบวกลูกคิดแบบญี่ปุ่นมีอยู่2ขั้นตอนหลักๆ ก็คือ 1. ให้มองลูกคิดแถวล่างนะครับตรวจสอบดูว่ามีพอหรือเปล่าถ้าไม่พอให้มาทำขั้นตอนที่2ก็คือให้มามองลูกคิดแถวบนเพื่อที่จะเอามาเติมเต็มนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาทำโจทย์กันดีกว่าครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับ1บวก1นะครับตั้ง1บวกด้วย1คำตอบของข้อนี้ก็คือ2นะครับล้างลูกคิดนะครับโจทย์ข้อที่2นะครับ1บวก2ตั้ง1บวกด้วย2นะครับบวกด้วย1แล้วก็เป็น2นะครับคำตอบก็คือ1 2 3นะครับคำตอบก็คือ3ล้างลูกคิดทุกครั้งก่อนทำโจทย์ข้อต่อไปนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับ1บวก3นะครับ1บวกด้วย3ก็คือบวกด้วย1 2 3นะครับคำตอบก็จะเป็น1 2 3 4นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ4นะครับล้างลูกคิดนะครับทำโจทย์ข้อต่อมานะครับ1บวกด้วย4นะครับ1บวกด้วย4อ้าวติดปัญหาแล้วครับเราต้องการบวก4แต่ว่าลูกคิดข้างล่างเนี่ยมีแค่3นะครับโจทย์ข้อนี้ทำยังไงครับเราก็มีสูตรหรือเคล็ดลับนะครับการบวก4จะเท่ากับการบวก5แล้วลบออก1นะครับก็คือเราก็จะบวก5แล้วลบออก1ซึ่งมีค่าเท่ากับการบวก4คำตอบข้อนี้ก็คือ5นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์ข้อนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ใช้การรวมกลุ่มของ5ด้วยนะครับเมื่อกี้เรียกว่าการรวมกลุ่มของ5นะครับบวก4ข้างล่างมีไม่พอก็ใช้การรวมกลุ่มของ5ก็คือเอาบวก5ก่อนแล้วก็ลบออก1นะครับเราลองมาทำโจทย์ข้อนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้ง1นะครับบวกด้วย4บวกด้วย4มีไม่พอนะครับมีแค่3เมื่อกี้เราจำได้ไหมครับบวก4เท่ากับบวก5ลบ1นะครับบวก4มีค่าเท่ากับบวก5ลบ1ก็คือบวก5เข้ามาก่อนแล้วลบออก1ข้อนี้ตอบ5ครับนะครับไม่ยากใช่ไหมครับเดี๋ยวลองมาทำโจทย์ข้อต่อไปนะครับล้างลูกคิดก่อนนะครับโจทย์ข้อนี้1บวก5นะครับตั้ง1นะครับแล้วบวกด้วย5บวกด้วย5นะครับบวกด้วย5ข้างล่างมีไม่พอมีแค่3อ้าวข้างบนมีพอดีเลยอ่ะก็บวกด้วย5ครับคำตอบข้อนี้ก็คือ6นะครับโจทย์ข้อต่อไปครับ1บวก6ตั้ง1นะครับบวกด้วย6ข้างล่างมีแค่3จะต้องยืมลูกคิดแถวบนแน่นอนนะครับก็ข้างบนบวกเข้ามาก่อน5แล้วข้างล่างขออีก1ข้อนี้ก็คำตอบก็จะเป็น7นะครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับ1บวกด้วย7ตั้ง1นะครับบวกด้วย7ข้างล่างมีไม่พอนะครับข้างบนก็บวกเข้ามาก่อน5แล้วบวกข้างล่างอีก2นะครับบวก1 2คำตอบก็เป็น1 2 3แล้วก็มี5ก็เป็น8นะครับล้างลูกคิดก่อนนะครับก่อนทำโจทย์ข้อต่อไปโจทย์ข้อต่อไป1บวก8ตั้ง1นะครับบวก8ลูกคิดแถวล่างไม่พอนะครับก็
ก็ต้องไปยืมข้างบนมา5แล้วก็ต้องบวก5ก็เป็น6 7 8นะครับบวกเข้าไป8คำตอบก็เป็น9นะครับล้างลูกคิดนะครับข้อต่อไป2บวก3 1 2นะครับตั้ง2แล้วบวกด้วย3ลูกคิดแถวล่างมีแค่2นะครับเราต้องมีการยืมลูกคิดแถวบนการบวกด้วย3เนี่ยเราก็จะมีเคล็ดลับนะครับหรือสูตรนะครับให้จำเอาไว้นะครับการบวกด้วย3มีค่าเท่ากับการบวก5ลบ2นะครับคือเราต้องการบวก3มันมีค่าเท่ากับการบวก5แล้วลบออก2เราก็บวกเข้ามา5นะครับแล้วลบออก2คำตอบของข้อนี้ก็คือ5นะครับคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น5นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์ข้อนี้ดูกันอีกครั้งนะครับล้างลูกคิดก่อนตั้ง2นะครับแล้วบวก3แต่ว่ามีแค่2ข้างล่างการบวก3มีค่าเท่ากับการบวก5แล้วหักออก2นะครับเมื่อกี้จำได้ไหมเอ่ยการบวก3มีค่าเท่ากับการบวก5แล้วหักออก2นะครับก็คือเราต้องการบวก3ก็คือเราเพิ่ม5เข้าไปแล้วเราหักออก2คำตอบข้อนี้ก็จะเท่ากับ5นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับโจทย์ข้อต่อไปครับเดี๋ยวล้างก่อนนะครับโจทย์ข้อต่อไปครับ4บวกด้วย1 4บวกด้วย1ก็ตั้งเลย1 2 3 4นะครับบวกด้วย1ข้างล่างหมดแล้วไม่มีเลยแล้วข้างบนมี5เราก็มีเคล็ดลับหรือสูตรเหมือนกันครับที่จะต้องจดจำนะครับอันนี้สำคัญมากคือการรวมกลุ่มของ5การรวมกลุ่มของ5โดยการบวก1นะครับบวก1ก็เท่ากับบวก5แล้วลบออก4ทำยังไงครับเขาบอกว่าการบวก1เท่ากับบวก5ลบออก4ก็คือเราบวกเข้ามา5นะครับแล้วลบออก4ก็จะมีค่าเท่ากับการบวก1คำตอบข้อนี้ก็คือ5ครับคำตอบข้อนี้ก็คือ5ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะต้องจำได้นะครับสำหรับการบวกเลขที่มีค่าไม่ถึง10นะครับก็คือบางครั้งเราจะต้องใช้การรวมกลุ่มของ5ก็มีอยู่แค่4ตัวนะครับคือการบวก1นะครับบวก2บวก3บวก4เราจะใช้การรวมกลุ่มของ5ก็ต่อเมื่อลูกคิดข้างล่างไม่พอนะครับเราถึงใช้การรวมกลุ่มของ5เพื่อนๆลองกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกทำโจทย์ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ